ังช่วงเพย์ออฟในวันนี้นะคะบอกเลยว่าโปรเชเป็นคนพาเราไปค่ะไปพบกับโปรพีซซึ่งหลายคนงงว่าเอ๊ะโปรพีซคือใครโปรพีซแน่นอนนะคะเป็นคนที่เทรนนิ่งให้กับโปแหวนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าโอ้โหโปแหวนก็ว่าเก่งแล้วแต่ยังมีส่วนใดที่ขาดหายไปแล้วก็ต้องไปติดตามชมเพย์ออฟในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันค่ะต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของ Playoff ครับวันนี้ผมอยู่ที่ Golfer Online Studio นะครับชั้น2สนามไดออลสตาร์นะครับอยู่กับโปรพีซสิบประพัดครับผมสวัสดีครับโปรพีซสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราเคยสัมภาษณ์โปรพีซกันมาหลายตอนแล้วนะครับเป็นเรื่องของการฟิตเนสนะครับเรื่องของ TPI Level 1ที่โปรพีซผ่านมาแล้วก็เป็น TPI Level 2ในเรื่องของการเพิ่มระยะด้วยตอนนี้นะครับผมเห็นโปรพีซกำลังเทรนเนอร์ให้กับโปรแหวนพรอนงค์เพชรล่ำของเรานี่เองนะครับนักกอล์ฟมือ1ของไทยในตอนนี้ครับโปรพีครับไปช่วยดูอะไรโปรแหวนบ้างครับในตอนที่โปรแหวนเนี่ยมารักษาอะไรกับโปรพีครับคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่น้องมันจะเข้ามาใช่ไหมครับผมมีอาการบาดเจ็บครับผมที่หลังโลว์แบ็กนั้นครับผมนิดนึงก็คือในส่วนของผมก็คือนอกจากจะเป็นการตกแต่งกล้ามเนื้อเนี่ยของเขาเนี่ยให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับก็ตรงพอเราเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้อาการบาดเจ็บของน้องเขาเนี่ย มารบกวนน้องเขาน้อยลงนะครับนี่คือเหตุผลที่น้องเขามาหานะครับแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ตีแล้วได้ระยะมากขึ้นแล้วก็รวมถึงแมตช์แข่งของเขาเนี่ย LJ ก็คือมีแข่งติดกันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเนี่ยจะทำใหการล้าของกล้ามเนื้อเนี่ยมันน้อยลงไปด้วยแสดงว่าแต่ละคนที่มาเข้ามาหาปูพีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหลายๆคนนะครับที่ผมเห็นเนี่ยแต่ละคนนี่เคสไม่เหมือนกันใช่ไหมครับปูพีใช่ครับถูกต้องแล้วแต่ละคนนี่เราจะดูยังไงครับว่าแต่ละคนจะเพิ่มกล้ามเนื้อในส่วนไหนก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาที่เข้ามาหาผมในครั้งแรกผมจะต้องทำสกรีนเทสให้ก่อนเป็นการเทสดูว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่มีปัญหาบ้างครับผมนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนไหนที่ความยืดหยุ่นไม่พอนะครับเราก็ต้องเพิ่มตรงส่วนนั้นเข้าไปนะครับสำหรับบางคนก็จะเป็นที่มีอาการบาดเจ็บครับผมนะครับผมก็จะต้องทำให้กล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นเนี่ยทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับคราวนี้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับก่อนอื่นคือผมต้องให้อาการบาดเจ็บนั้นเขาหายไปก่อนให้มันรู้สึกว่าดีขึ้นพร้อมที่จะออกแรงได้ก่อนครับผมนะครับก็อาการบาดเจ็บเนี่ยก็คือสำหรับคนที่มีความยืดหยุ่นน้อยก็มีอาการบาดเจ็บได้หรือว่าคนที่มีความยืดหยุ่นมากจนเกินไปจนแต่ว่าถ้ากล้ามเนี่ยเขาไม่แข็งแรงก็จะมีอาการบาดเจ็บได้อ๋อบางคนที่เราคิดว่ามีความยืดหยุ่นมากก็พอแล้วแต่ว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็บาดเจ็บได้เหมือนกันถูกต้องใช่ครับแล้วในเคสของโปรแหวนนี่โปรพีทไปเสริมสร้างเรื่องกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บอยู่และไปทำอะไรบ้างครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะให้กล้ามเนื้อตรงส่วนท้องของเขาเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเพื่อที่จะได้ซัพพอร์ตหลังเขาได้อ๋อครับผมเพราะว่าเวลาที่กล้ามเนื้อส่วนไหนที่มันไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมครับสมมติว่าหลังของโปรเชนไม่ยืดหยุ่นส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือด้านหน้าเนี่ยครับผมมันจะไม่แข็งแรงอันนี้เป็นเกือบทุกคนคือถ้าข้างหลังไม่แข็งแรงมันมาข้างหน้าด้วยถูกต้องถ้าเกิดว่าข้างหลังยืดไม่ยืดหยุ่นครับข้างหน้าจะไม่แข็งแรงอ๋อครับผมครับแล้วโปรพีซมีท่าอะไรที่ทำให้โปรแหวนบ้างครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะเน้นไปที่คอร์บอดี้ครับผมนะครับก็คือคอร์บอดี้เนี่ยคือมันจะรวมทั้งด้านหน้าและด้านหลังไปด้วยนะครับก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของคอร์บอดี้นะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่ท้องเนี่ยแข็งแรงไปขึ้นไปด้วยแล้วก็รวมถึงหลังเขาจะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับรวมถึงจะต้องมีการยืดหยุ่นกล้ามเนื้อของเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะมีฝากท่าเซตชิ่งเนี่ยให้น้องเขาไปทำที่นู่นด้วยนะครับเพื่อที่ได้ลดอาการบาดเจ็บได้นะครับตอนนี้ก็คือติดต่อก็ลองคุยกับเขาอยู่เขาก็บอกว่าทำอยู่ประจำเหมือนกันเพื่อจะได้ไม่บาดเจ็บคือนอกจากที่เข้ามาหาโปรพีซที่ฟิตเนสแล้วนะครับก็ยังมีการบ้านให้โปรแหวนด้วยต้องใช่ในขณะที่การทำที่นู่นเป็นท่าสเตรชชิ่งก่อนออกรอบอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยมันผมบังคับว่าให้เขาทำทุกครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางนี้ก็คือเป็นการหลังจากการแข่งขันนะครับให้ทำเรื่อยๆครับเพื่อที่ให้กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นตลอดโอพีครับแล้วนอกจากในเรื่องของท้องเนี่ยที่ดูให้กับโปรแหวนแล้วเนี่ยมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นไหมครับที่หลังจากถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้หายแล้วเราจะไปดูแลในส่วนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเรากล้ามเนื้อในส่วนของสวิงของกอล์ฟเนี่ยจริงๆมันก็เกือบทั้งตัวครับครับผมนะครับก็คือเราก็ตั้งเป้าไว้แต่คราวนี้เนี่ยเราจะวัดผลได้จากการที่ทำเทสว่าดูว่าน้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นยังไงนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือต้องการให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นตีได้ระยะได้ไกลมากขึ้นแล้วก็ต่อแมตช์เนี่ยเวลาที่เขาออกไปตีแล้วเนี่ยจะต้องไม่รู้สึกว่ามีอาการล้าที่กล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการเหนื่อยครับผมนะครับตรงนี้คือจุดประสงค์หลักที่ผมต้องการที่จะทำให้เขาแล้วอย่างนี้เคสที่มาหาโปรพีซนะครับแต่ละเคสเนี่ยคล้ายๆกันไหมครับหรือว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนก็
มีทันคล้ายกันแล้วก็ไม่เหมือนกันแต่คราวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของสรีระด้วยนะครับส่วนสูงน้ำหนักและอายุนะครับถ้าเกิดว่าอายุน้อยเนี่ยเรายังสามารถที่จัดความเข้มข้นของโปรแกรมเข้าไปได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุมากหน่อยเนี่ยแน่นอนว่าถ้าโทษที่ผมโพสต์ไว้ในครับผม Facebook เนี่ยอาจจะเอามาใช้ไม่ได้ก็จะเป็นท่าที่ง่ายๆขึ้นมาหน่อยต้องใช่ครับว่าตอนนี้ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วครับโปรพีทว่าสุภาพสตรีเนี่ยถ้าจะเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถโปรพีทมีดริลมั้ยครับหรือว่าถ้าเอ็กเซอร์ไซส์มั้ยครับที่สามารถทำได้ง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นเฉพาะสุภาพสตรีก็ได้นะครับผู้ชายก็ทำได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นท่าที่ผมเนี่ยเน้นให้น้องแหวนอยู่ก็คือตรงส่วนของคอบอดี้นะครับแต่ตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของด้านข้างครับท้องด้านข้างถ้าเกิดว่าอย่างถ้าเกิดว่าอย่างสุภาพสตรีที่ต้องการที่จะลดท้องด้านข้างเนี่ยท่านี้ก็เอาไปช่วยได้ผมด้วยครับพ่อพีทครับครับครับผมมันเริ่มวันนี้ท่าแรกเลยครับพ่อพีทครับท่าชื่อท่าว่าวูดช็อปครับครับผมวูดช็อปก็คือแปลตรงตัวคือเหมือนกับผ่าฟืนนะครับอ๋อผ่าฟืนครับผมใช่ครับก็ผมให้น้องแหวนทำก็คือผมใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยคือเป็นตัวเคเบิลดึงครับโบกน้ำหนักเข้าไปนะครับก็คือถ้าตรงนี้เนี่ยท่านนักกอล์ฟสามารถที่จะนั่งคุกเข่าก็ได้ครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นท่ายืนก็ได้นะครับแต่ท่ายืนเนี่ยจะต้องเป็นยืนในลักษณะเป็นท่าเขาเรียกว่าลันช์เป็นท่าออกกำลังกายครับครับผมเป็นท่ายืนลันช์เซตก็คือยืนให้เท้าข้างให้ขาข้างนึงเนี่ยอยู่เหนือขาอีกฝั่งนึงไว้อ๋อครับผมเปิดลำตัว45องศาครับแล้วดึงจากด้านบนลงด้านล่างนะครับดึงในลักษณะนี้ก็คือเราจะเป็นใช้เชือกดึงก็ได้ครับผมนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าเกิดในฟิตเนสตัวเคเบิลจะมีด้ามจับกริปอยู่นะครับใช้ตัวนั้นก็ได้อ๋ออันนี้ถ้าใครได้ดูพวกจอแดนสปิทหรือว่านิกกี้ฟาวเลอร์เขาใช้ท่านี้เหมือนกันใช่ครับครับผมตัวนี้มันจะเป็นการเสริมสร้างตรงกล้ามเนื้อท้องด้านข้างนะครับรวมถึงคอร์บอดี้ก็จะแข็งแรงไปด้วยอันนี้สามารถลดพุงด้านข้างผมได้ด้วยไหมครับได้ด้วยครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวจัดให้ผมด้วยนะครับได้ครับแต่ว่าข้อระวังนิดนึงก็คืออย่าใช้น้ำหนักที่มันโอเวอร์โหลดมากเกินไปอ๋ออย่าหนักมากไปถูกต้องใช่ถ้าเกิดว่าหนักกว่าความแข็งแรงของเราเนี่ยอาจจะมีส่งผลถึงเรื่องของหลังได้เพราะเวลาที่เราแรงมันไม่พอกับน้ำหนักที่เรายกใช่ไหมครับมันจะเป็นการชดเชยใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นแทนแล้วก็อาจจะบาดเจ็บได้ตรงนี้ก็คือจะต้องระวังด้วยนะครับและท่าที่สองนะครับพี่สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่มีอุปกรณ์พี่มีท่ามาฝากไหมครับท่าที่2ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือท่าแรกเนี่ยที่ผมแนะนำไปก็คือมันฝึกกับเคเบิลใช่ไหมครับผมแต่ในขณะเดียวกันมันสามารถที่จะใช้เป็นเมดิซินบอลก็ได้ครับผมนะครับหรือเป็นลูกเบสบอลก็ได้อ๋อครับผมนะครับสามารถที่จะเอามาเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกได้นะครับส่วนท่าที่2เนี่ยง่ายๆเลยคือแต่ตรงนี้ก็จะเป็นท่าที่ไปโดนที่ท้องแล้วก็คอบอดี้ด้วยเหมือนกันครับผมครับก็คือท่าแพลงครับตรงนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับผมทำไงครับนะครับก็คือเอาข้อศอกอะครับวางไว้ที่พื้นนะครับเรานอนในลักษณะนอนคว่ำอะครับนะครับเอาข้อศอกยันไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นนะครับจัดระดับของหลังเราแล้วก็สะโพกของเราให้เป็นขนานกับพื้นอ๋อเหมือนแพลงกิ้งใช่ครับใช่แต่แพลงนี่คือมันทำท่าบินเหมือนอุลตร้าแมนใช่ไหมอันนี้เอาศอกเท้าไว้อย่างนี้เอาข้อศอกเท้าไว้ให้แนวข้อศอกเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่นะครับแล้วก็ให้ลองจับเวลาไปดูครับผมนะครับช่วงแรกก็ลองทำสัก30วิไปก่อนโอ้30วิก็โหดแล้วนะผมทำ30วิก็แทบไม่ไหวแล้วครับพี่ช่วงแรกผมว่าถ้าเกิดว่าอดทนนิดนึงอ่ะผมว่าผ่านตรงจุดนั้นไปได้30วิก็เพิ่มเวลาเข้าไปได้ด้วยครับผมนะครับแล้วก็เราก็อาจจะพอเวลาที่เราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราอาจจะอะแดปท่าไปนิดนึงครับผมนะครับโดยการที่ยกแขนข้างนึงยกขาอ๋อคือถ้ายกแขนข้างหนึ่งหรือยกขานี่จะทำให้มันหนักขึ้นหนักขึ้นอ๋อใช่ครับแต่ว่าสลับกันนะครับก็คือเรายกแขนก่อนแล้ววางแล้วเปลี่ยนเป็นยกขาอ๋อยกไม่ควรยกพร้อมกันนะครับอันนั้นไม่ได้โอเคครับผมครับผมต้องไปลองจับซะหน่อยท่านี้เพราะว่าจะได้ช่วงหน้าท้องอันนั้นคือลดอย่างสำหรับท่านผู้สุภาพสตรีหรือว่าคนที่มีส่วนเกินใช่ไหมส่วนเกินที่หน้าท้องเนี่ยตรงนี้เอาท่านี้ไปลดได้นะครับผมก็เอาไปเลยแล้วผมท่านี้ลดพุงอย่างด่วนนอกจากโปแหวนนะครับที่โปพีทดูให้ผมเห็นยังมีเห็นมีเยาวชนอีกมากมายเลยครับที่เป็นเยาวชนในที่กำลังแข่งขันอยู่ในตอนนี้มีใครบ้างครับโปพีทตอนนี้ที่ผมเป็นเยาวชนที่ผมดูเป็นโปรแกรมฟิตเนสให้ก็มีหลายคนเหมือนกันครับมีน้องเจเจตอนนี้ก็ไปแข่งอยู่ที่สนามสยามเพลนเทชันก็ยังมีเยาวชนเก่งๆมากมายนะครับที่มาเข้ามาเด่นกับปุ๊บพีทเห็นว่ายังมีโมเมด้วยครับน้องโมน้องเมใช่ครับในช่วงพักซีซั่นนะครับก็มาหรือว่าช่วงไหนที่เบรกก็เห็นมากับปุ๊บพีทบ่อยๆใช่ครับใช่ท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วครับว่าถ้าอยากมาเรียนกับปุ๊บพีทเนี่ยหรือว่าอยากมาเพิ่มเรื่องฟิตเนสหรือเรื่องกล้ามเนื้อกับปุ๊บพีทเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
ก็ที่ Golfer Online Studio ครับสนามไตรกอล์ฟออลสตาร์ชั้น2ครับเห็นตอนนี้มีแฟนเพจแล้วช่วยบอกแฟนเพจหน่อยครับเป็นโปรพีทรัตนวิมลครับครับผมก็ตามด้านล่างนี้นะครับถ้าสะกดไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโปรพีทมากครับเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสเดี๋ยวผมจะลองไปทำแพงกิ้งอยู่แบบยกแขนลองดูครับขอสัก10วิก่อนได้ไหมจะซิกแพคจะขึ้นเลยครับจริงเหรอครับครับเฮ้ยแต่เห็นเขาว่าท่านี้ได้หน้าท้องค่อนข้างเยอะมากใช่ครับใช่ครับผมเดี๋ยวผมต้องไปลองทำแล้วครับวันนี้ขอขอบคุณโปรพีทมากครับผมทั้งหมดนี้คือช่วงของเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับอย่างที่เราได้ชมกันนะโปรพีทเนี่ยมาออกรายการเราจนถ้าจะเป็นเรียกว่าเป็นโปรคนใหม่แล้วนะอีกสักพักอาจจะเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้ใช่นะก็เป็นเทคนิคของโปรพีทนะที่เอาไปเทรนให้กับโปรแหวนนะแล้วก็เทรนให้โปรอีกหลายคนเลยนะครับก็สนใจก็ติดต่อโปรพีทได้ตามที่นะโอ้โหประทับใจดีอ่ะมีการแบบว่าขายงานให้ด้วยได้เลยครับเอาเป็นว่ายังไงก็ลองดูแล้วกันนะหรือว่าจริงๆเข้ามาเป็นแฟนเพจในเพจของเราก็ได้สามารถติดต่อได้หมดเลยคราวนี้จะเอาโปรคนไหนเลือกจิ้มได้เลยโปรนบก็ได้ใช่ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ไปพักกันก่อนให้เวลาตัดสินใจเลือกโปรแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ